เกมการแข่งขันศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2020ที่เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศนัดแรกโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยดีกรีแชมป์5สมัยโคจรมาพบกับคู่รักคู่แค้นอย่างทีมชาติเวียดนามซึ่งทีมชาติไทยผ่านเข้ามาด้วยสถานะแชมป์ของกลุ่ม A จากการเก็บชัย4นัดรวดมี12คะแนนเต็มโดยชนะติมอร์เลสเต2ประตูต่อ0ชนะเมียนมา4ประตูต่อ0ชนะฟิลิปปินส์2ประตูต่อ1และชนะเจ้าภาพสิงคโปร์มาได้2ประตูต่อ0ส่วนทีมชาติเวียดนามผ่านเข้ามาด้วยสถานะรองแชมป์ของกลุ่ม B ซึ่งลูกได้เสียเป็นรองแชมป์กลุ่มอย่างอินโดนีเซียจากการชนะ3เสมอ1นัดมี10คะแนนโดยชนะลาว2ประตูต่อ0ชนะมาเลเซีย3ประตูต่อ0เสมออินโดนีเซีย0ประตูต่อ0และชนะกัมพูชา4ประตูต่อ0โดยเกมนี้สภาพความพร้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ถือว่าเต็มสูบหลังนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะสิงคโปร์มาซึ่งมาโน่โพกกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยมีการโรเตชันนักเตะทั้ง11ตำแหน่งทำให้ตัวหลักอย่างธีรศิลป์แดงดาชนาธิปสงกรสินสารัตน์อยู่เย็นธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและธีรธรบุญมาทันได้พักเต็มที่ขณะแข่งรายอื่นเกมนี้พร้อมลงสนามในทุกรายไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนขณะที่ทีมชาติเวียดนามอาจดูล้ากว่าทัพช้างศึกที่พักน้อยกว่าและนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็ยังจัดเต็มส่งชุดใหญ่ลงสนามพบกับกัมพูชาซึ่งก็คาดการว่าในนัดนี้ทีมชาติเวียดนามคงมาในสไตล์ถนัดที่เน้นตั้งรับแน่นและโต้กลับเร็วส่วนทีมชาติไทยก็คงมาเปิดเกมแบบรุกเข้าใส่อย่างแน่นอนเพื่อชิงความได้เปรียบในนัดต่อไปอย่างไรก็ตามทางด้านโจฮาหลาสรายุทธชัยคำดีอดีตกองหน้าช้างศึกทีมชาติไทยรวมถึงยังผ่านการค้าแข้งในวีลีกเวียดนามมาแล้วได้ให้ทัศนะของคู่นี้และสิ่งที่ทีมชาติไทยควรแก้ไขไว้ว่าก็มีข้อสูสีนะเพราะว่าทั้งสองทีมก็ต้องการที่จะเข้าชิงครับการมาเจอกันรอบรองก็ทุกคนก็อยากจะเห็นเป็นคู่ชิงอ่ะครับเรามาเจอกันรอบรองก็ทุกก็ถือว่าตอนนี้ฟอร์มทีมไทยก็ค่อนข้างลงตัวนะค่อนข้างลงตัวเพราะว่าก็มีตัวที่ทดแทนกันได้ก็นาโน่ก็คงไม่กังวลในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นนะแต่ว่าการเจอกันดังก็ต้องตอนนี้ก็ต้องย้อยเข้าถึงเดือนในตาเพื่อนนะใส่รูปเกมก็น่าจะเป็นทางฝั่งเราที่คล่องตัวได้มากกว่าเรื่องของการเข้าทำนะจังหวะสุดท้ายยังใช้โอกาสเปลืองเยอะไปหน่อยครับยังใช้โอกาสเปลืองผมว่าน่าจะคนผลเสมอนะสำหรับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยนัดแรกจะแข่งขันในวันที่23ธันวาคม2564และนัดที่2จะแข่งในวันที่26ธันวาคม2564ในเวลา 19:30 น.ทั้ง2นัด